ณตำนานชีวิต101ปีหลวงพ่อพัดปุญญากาโมพระเกจิดังวัดห้วยด้วนทานทหารนครสวรรค์เป็นวัดเดียวนะครับนะเป็นวัดเดียวที่ต้องควบเวลาเรียกเนี่ยต้องควบ2ชื่อเข้าด้วยกันฮะไม่ค่อยมีแล้วชื่อก็เป็นชื่อแบบบ้านๆไม่ได้ชื่อทางการอะไรนะครับนะชื่อวัดห้วยด้วนวัดทานทหารปกติอ่ะถ้าวัดเนี่ยเวลาที่เขาเรียกอ่ะเขาก็จะเรียกกันชื่อเดียวนะหรือจะเรียกชื่อทางการชื่อเดียวแต่วัดห้วยด้วนมีความแปลกก็คือวัดห้วยด้วนแล้วก็วัดทานทหารแล้วท่านรู้ไหมว่าท่านบอกนะหลวงพ่อพัดท่านเคยบอกท่านมีสองสีคือสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนะคือท่านชอบเรื่องการนะทหารฮะท่านชอบเรื่องทหารมากเลยท่านชอบทหารมากนะแล้วก็เหลืองก็คือนะจีวรท่านนะท่านชอบเรื่องทหารนะฮะสังเกตนะท่านยิ้มแย้มแจ่มใสเมื่อมีทหารนะฮะนั้นไม่แปลกใจวัดท่านวัดทานทหารนะนะท่านเป็นนะเป็นเกจิดังศิษย์เหลนของหลวงพ่อเทศศิษย์เอกหลวงพ่อเดิมพระดีเมืองสี่แควพระแท้แห่งความเมตตาบารมีฮะคือถ้าพูดง่ายๆเนี่ยหลวงพ่อพัดเนี่ยก็เท่ากับเป็นสายของหลวงพ่อเดิมเหมือนกันแต่ผ่านทางหลวงพ่อเทศผ่านทางหลวงพ่อเทศเพราะว่าผมเคยถามหลวงพ่อพัดว่าท่านทันหลวงพ่อเดิมไหมท่านบอกว่าท่านทันหลวงพ่อเดิมแต่ว่าตอนนั้นท่านยังเด็กอยู่นะยังนะเป็นเนนอยู่นะครับแล้วก็นะผมถามว่าหลวงพ่อเดิมเนี่ยนะท่านมีนะบุคลิกลักษณะนิสัยใจคอเป็นยังไงท่านบอกว่านะเป็นพระขึมไม่ค่อยพูดอันเนี้ยนะหลวงพ่อพัดท่านบอกแต่ท่านเป็นพระที่ผมบอกนะเป็นพระที่พูดน้อยท่านเป็นพระไม่พูดเยอะนะเป็นพระที่พูดน้อยมากผมเนี่ยไม่มีโอกาสสัมภาษณ์เกจิมาหลายองค์นะแต่ว่าหลวงพ่อพัดผมสัมภาษณ์ท่านได้น้อยมากเลยเพราะท่านเป็นพระที่พูดน้อยนะพูดน้อยนะครับนะย้อนตำนานชีวิตน้อมถวายความอะไรในการจากไปของพระราชมงคลวัชราจารย์หรือหลวงพ่อพัดบุญยกาโมที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เจ้าวาดวัดห้วยด้วนทานทหารอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมรณภาพเมื่อวันศุกร์ที่24พฤศจิกายน2566เวลา 1:40 นาทีที่โรงพยาบาลกรุงเทพสิริอายุ101ปี6เดือน13วันฮะย้อนไปในอดีตพระเกจิอาจารย์ยุคเก่าของเมืองปากน้ำโพซึ่งนับเป็นอาจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงพ่ออินวัดหางน้ำสาครหลวงพ่อโหมดวัดโคกเดือหลวงพ่อหมึกวัดสะทะเลก็คือหลวงพ่อเทศวัดสะทะเลอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งกล่าวกันว่าท่านเก่งทางด้านอาคมขลังด้านน้ำมนต์มีวาจาศิษย์เชี่ยวชาญเรื่องวิปัสสนากรรมฐานโดยเรียนวิชามาจากหลวงพ่อรอดวัดหนองโพอดีตเจ้าวาดก่อนหลวงพ่อเดิมในประวัติเนี่ยนะครับหลวงพ่อเทศไม่เคยสร้างพระเครื่องที่เป็นรูปตัวของท่านเลยมีลูกศิษย์สร้างเหรียญของท่านประมาณปีพ.ศ. 2490เป็นรูปเหรียญเสมานั่งเต็มองค์แล้วนำไปถวายหลวงพ่อเดิมปลุกเสกให้แต่หลวงพ่อเดิมไม่ยอมปลุกเสกให้ท่านบอกว่าเหรียญขังอยู่แล้วแต่คนเอาไปให้ปลุกเสกไม่เชื่อไปทำการทดลองยิงปรากฏว่ายิงไม่ออกฮะจนต้องกลับมาหาหลวงพ่อเดิมเพื่อขอขมาโทษหลวงพ่อเทศมรณภาพเมื่อปีพ.ศ. 2454ไม่ทราบว่าอายุเท่าไหร่เพราะไม่มีการบันทึกแต่น่าจะมีอายุสูงวัยพอสมควรแต่มีเรื่องเล่าขานไว้ก่อนที่ท่านจะมรณภาพว่าหลวงพ่อเทศได้บอกกับหลวงพ่อเดิมหลวงพ่ออินหลวงพ่อหมึกว่าในปีจอถัดไปจะมีลูกหลานของท่านมาเกิดมาเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนาไปตลอดอายุไขลูกหลานคนนี้จะมาสืบทอดกรรมฐานและพุทธาคมที่ท่านถ่ายทอดไว้ขอให้ศิษย์ทุกท่านช่วยกันอบรมสั่งสอนถ่ายทอดวิชาให้ด้วย
ล่วงถึงปีพ.ศ. 2465ปีจอคำทำนายของหลวงพ่อเทศก็เป็นจริงเมื่อครอบครัวหลานของหลวงพ่อเทศชื่อนายพุทธและนางแก้วก้อนจันเทศได้ให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งตั้งชื่อว่าพัทเมื่อวันศุกร์ที่12พฤษภาคม2465ที่บ้านสะทะเลหมู่7ตำบลย่านมัดสีอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ท่ามกลางความยินดีปีดาของบรรดาศิษย์เอกทั้ง3ของหลวงพ่อเทศเมื่ออายุได้5ขวบทางบ้านสะทะเลเกิดภัยแล้งขึ้นทำให้ครอบครัวของท่านต้องอพยพไปทำนาที่บ้านหนองเนินอำเภอท่าตะโกซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นไทยทรงดำอยู่ได้ประมาณ3ปีครอบครัวก็ย้ายมาทำนาที่บ้านหนองหลวงช่วงนั้นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพและหลวงพ่ออินวัดหางน้ำสาครได้นำช้างทั้งเจ้าคูณและนางบัวบานมาร่วมกันสร้างเสนาสนะให้วัดหนองหลวงพอดีทำให้หลวงพ่อพัดมีโอกาสเป็นลูกศิษย์และอยู่รับใช้ใกล้ชิดโดยหลวงพ่อเดิมมักจะเรียกท่านไปบีบนวดและสอนคาถาสั้นๆให้ท่องจำเสมอต่อมาหลวงพ่อเดิมกลับไปวัดหนองโพได้มอบหมายให้หลวงพ่ออินและหลวงพ่อน้อยศิษย์เอกของท่านควบคุมการสร้างวัดหนองหลวงต่ออีกหลายปีช่วงนี้หลวงพ่อพัดได้ร่ำเรียนเขียนอ่านภาษาไทยและภาษาขอมกับหลวงพ่อน้อยและหัดนั่งสมาธิกับหลวงพ่ออินเมื่อการสร้างวัดหนองหลวงเสร็จครอบครัวของท่านได้กลับมาอยู่ที่บ้านสะทะเลดังเดิมกระทั่งอายุได้12ปีจึงเข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนประชาบาลบ้านสะทะเลจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4แล้วออกมาช่วยครอบครัวทำไร่ทำนาในยามว่างชอบไปอยู่กับหลวงลุงหมึกเพื่อเรียนกรรมฐานและเรียนอาคมพออายุครบเกณฑ์ได้ถูกคัดเลือกเข้าไปเป็นทหารกองประจำการป.10จังหวัดนครสวรรค์แต่ขณะที่จะหมดวาระปลดจากทหารเกณฑ์กับเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาสงครามโลกครั้งที่2จึงต้องเป็นทหารต่อจนอายุได้24ปีระหว่างนั้นได้ใช้วิชาอาคมที่ร่ำเรียนมาคุ้มครองป้องกันตัวทำให้รอดพ้นจากภัยสงครามมาอย่างปลอดภัยอย่างน่าอัศจรรย์ขณะที่เพื่อนทหารหลายนายที่ออกรบด้วยกันต่างพิการบ้างเสียชีวิตก็เยอะหลังปลดประจำการออกมาในต้นปีพ.ศ. 2489จึงเข้าอุปสมบทที่วัดสะทะเลโดยมีพระธรรมไตรโลกาจารย์หลวงพ่อยอดศิษย์หลวงพ่อเทศวัดเขาแก้วเป็นพระอุปชาหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์สั่ววัดสะทะเลเป็นพระอนุสาสนาจารย์ได้รับฉายาปุญญกาโมหลังบวชได้เรียนนักธรรมตีโทระหว่างนั้นหลวงพ่อเดิมไปช่วยสร้างวัดอินทรารามวัดของหลวงพ่อแก้วพระอุปัชฌาย์หลวงพ่อเดิมอยู่ติดกับวัดเขาแก้วท่านจึงให้คนมาตามหลวงพ่อพัดไปเรียนกรรมฐานและพุทธาคมของหลวงพ่อเทศโดยให้ไปอยู่ที่วัดเขาแก้วกับหลวงพ่อกันท่านจึงเดินทางไปมาระหว่างวัดเขาแก้วกับวัดอินทรารามเพื่อเรียนกับหลวงพ่อเดิมจนจบหลังจากสร้างเสนาสนะให้วัดอินทารามเสร็จหลวงพ่อเดิมก็กลับวัดหนองโพและถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่30สิงหาคม2494เมื่อมีความเชี่ยวชาญในวิชาต่างๆแล้วหลวงพ่อพัดก็ออกเดินทุดงไปยังที่ต่างๆทั้งดินแดนลี้ลับอัศจรรย์เช่นเมืองลับแลเมืองตาชูชกเป็นต้นโดยได้ไปพักกับหลวงพ่อชุบเจ้าวาดวัดบรมธาตุทุ่งยั้งจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับการถ่ายทอดวิชาด้านเมตตามหานิยมและทำให้ท่านเป็นพระคู่เทศรวมระยะเวลา3ปีก่อนทุดงกับวัดสะทะเลแต่หลวงพ่อชุบขอให้ท่านอยู่เป็นเจ้าวาดวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งแทนท่านถึง3ปีเพราะหลวงพ่อชุบย้ายไปพัฒนาวัดพระยืนพุทธบาทยุคนหลวงพ่อพัดจึงต้องดูแลวัดพระธาตุวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งต่อไปอีก3ปีรวมเป็น6ปีจึงกลับมาจำพรรษาที่วัดสะทะเลอีก9พรรษาขณะนั้นโยมพ่อโยมแม่ได้พาครอบครัวย้ายมาซื้อที่ดินทำนาอยู่แถวบ้านห้วยด้วนทานทหารตำบลทานทหารอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์เมื่อกำนันผลแสงสว่างกำนันตำบลทานทหารทราบเรื่องจึงขอให้โยมทั้งสองนิมนต์หลวงพ่อพัดอยู่เป็นเจ้าวาดวัดทานทหารเพราะทราบกันดีว่าท่านเป็นผู้สืบทอดกรรมฐานและวิชา
อาคมของหลวงพ่อเทศและหลวงพ่อเดิมจึงหวังพึ่งบารมีให้มาช่วยพัฒนาวัดหลวงพ่อพัดจึงย้ายมาพัฒนาวัดทานทหารห้วยร่วนเป็นร่มโพล่มใสให้กับชาวบ้านหนองบัวและชาวบ้านใกล้เคียงตั้งแต่ปีพ.ศ. 2513เป็นต้นมาโดยไม่ได้ย้ายไปอยู่ที่วัดอื่นตราบจนปัจจุบันด้วยวัยที่สูงถึง101ปีมีนามสมณศักดิ์ที่พระครูนิวิทย์บุญญากรต่อมาวันที่6พฤษภาคม2564ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชมงคลวัชราจารย์ไพศาลศาสนกิจมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนับเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีอภิญญาแก่กล้ามีคาถาอาคมเป็นที่เรื่องลือมาช้านานเต็มเปี่ยมด้วยพลังแห่งกรรมฐานอย่างรู้เหตุการณ์ล่วงหน้ามีวาจาสิทธิ์มีวัตถุมงคลเข้มขลังด้วยพุทธคุณจึงมีประชาชนให้ความศรัทธาอย่างล้นหลามทั่วประเทศทำไมหลวงพ่อพัดจึงได้รับความศรัทธาจากประชาชนทั่วประเทศอย่างรวดเร็วสิ่งสำคัญก็คือท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีจริยวัตรที่งดงามให้ความเมตตาต่อศิษยานุศิษย์และญาติโยมอย่างไม่เลือกชนชั้นวรรณะหรือยากดีมีจนทั้งที่อายุการก็ล่วงเลยมานะเป็นร้อยปีก็ยังฉลองศรัทธาญาติโยมอย่างเป็นกันเองแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยตลอดทั้งวันจนถึงสุดท้ายที่สำคัญร่างกายยังแข็งแรงท่านยึดการออกบิณฑบาต ทุกเช้าเป็นกิจวัตรมีญาติโยมบางคนถามว่าเมื่อครั้งที่หลวงพ่อพัดยังมีชีวิตอยู่ทำไมท่านจึงได้โด่งดังมากคำตอบก็คือเพราะอาจารย์ของท่านคือหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพซึ่งเป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อเทศวัดสะทะเลโยมปู่ของท่านซึ่งหลวงพ่อเดิมนั้นก็เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีพลังจิตแก่กล้าติดอันดับเกจิที่มีพลังจิตสูงสุด1ใน10ของประเทศไทยหลวงพ่อพัดจึงเป็นผู้สืบสานวิชาเมตตามหาลาภแคล้วคลาดคงกระพันแต่เพียงผู้เดียวในปัจจุบันด้านพุทธาคมหลวงพ่อพัดเห็นได้ชัดว่าไม่ธรรมดาแน่นอนหลวงพ่อเดิมประสิทธิ์ประสาทวิชามงกุฎพระพุทธเจ้าและวิชาต่างๆของหลวงพ่อเทศหลวงพ่ออินวัดหางน้ำสาครถ่ายทอดวิชาวาจาสิทธิ์ในสมัยเป็นคฤหัสถ์หลวงพ่อหมึกหรือนะหลวงพ่อหมึกนะครับหรือหลวงลุงหมึกวัดสะทะเลถ่ายทอดวิชาทำสีพึ่งเมตตามหานิยมหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วถ่ายทอดวิชากระสุนคดลบผงนะคาถาห้ามคนทะเลาะกันพระอาจารย์สั่ววัดสะทะเลถ่ายทอดวิชาเมตตามหาลาภนอกจากนี้ยังมีหลวงพ่อสวงวัดชีประขาวสิงห์บุรีที่สักยันให้ท่านที่ต้นขาด้านซ้ายบนแต่ไม่ได้ถ่ายทอดวิชาใดๆให้เพียงแต่ท่านขออนุญาตให้ใช้ยันของหลวงพ่อสวงเท่านั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนแทบทุกรุ่นเป็นที่ศรัทธาของประชาชนทั่วประเทศและหลายประเทศในเอเชียเช่นมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงและอัดแน่นด้วยพุทธคุณความศักดิ์สิทธิ์จากพลังจิตและพระคาถาอาคมที่ท่านปลุกเสกอีกทั้งมีประสบการณ์มากมายหลายด้านให้พบเห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดการละสังขารของหลวงพ่อพัดจึงนับเป็นการสูญเสียพระดีเมืองสีแควพระแท้ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาบารมีไปอีกองค์หนึ่งนะพูดไปก็ขนลุกนะครับนะกล่าวไปก็ขนลุกนะครับเนี่ยน่าเป็นการสูญเสียนะพระเกจิอาจารย์เมืองนครสวรรค์